ต้นต้นกลับกันยังอ่ะเดี๋ยวผมไปชงโอมันตินให้นะคุณกินซะจะได้กินยาไม่ฉันไม่กินยาคุณหรอกทำไมกลัวผมจะมอมยาคุณเหรอเมื่อกี้ไม่ต้องใช้ยาช่วยกินซะไม่ฉันไม่กินของคุณฉันจะกลับบ้านกินโอวัลตินกับยาก่อนเดี๋ยวจะไปส่งไม่อย่าดื้อผมไม่ใช่ดนนะตามใจอะไรแบบโง่ๆกินกินตัวร้อนจี Turn.ผมซะไม่นี่ไม่มีใครเขาบ้าทายาปลูกเฟกบนผ้าห่มอ่ะนะไม่รีบกลับนะครับบ้านคุณน่ะน่าอยู่จะตายจริงมั้งบ้านผมอาจจะใหญ่โตหรูหราจริงหรอคุณกลัวพ่อจะกลับมาสิคุณรู้ทุกเรื่องแล้วถามทำไมครับคุณก็รู้ทุกเรื่องแล้วทำไมทำอะไรไม่ทราบนี่พ่อคุณเห็นดีนี่เหรอที่คุณจะชอบพ่อจะดนพ่อไม่เคยห้ามฉันคบเพื่อนเนี่ยถ้าคุณรานมาเห็นคุณสองคนเมาหลับในท่าเมื่อกี้แล้วก็ยังจะยากที่จะเชื่อมั้งว่าเป็นเพื่อนกันถ้าไม่ใช่เพื่อนยังไงอ่ะถ้าฉันกับโดนจะมีอนาคตร่วมกันใครจะขัดขวางได้ถามจริงคุณมองไปในอนาคตเนี่ยคุณเห็นอนาคตตัวคุณเองกับเจ้าโดนได้เหรอผมเห็นแต่ความมืดมืดไม่จะทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าคุณสองคนยังดันทุรังคบกันต่อไปคุณสองคนน่ะจะเป็นคนที่เจ็บวงเล่นผมตัวดีเทียบกับในห้องเมื่อกี้กับคนละคนฉันจะลงจะเดินไหวล่ะแต่ก็ไปลงเป็นแรงไปหรอ
เอ้าคุณเนี่ยดื้อจนตายไม่รู้ตัวเนี่ยใครอ่ะนั่นใครอ่ะใครอ่ะชักคุณลุงอารยะเอาค่อยๆลุกเอาละนะลุงพาเดินตรงนี้นะเออนี่โอมาก็ดีแล้วไปหาอะไรร้อนๆมาให้คุณหนูดื่มหน่อยไปเออแล้วก็อย่าลืมเอายาแก้ไข้มาด้วยล่ะค่ะเร็วพอสิไม่เป็นไรจ้ะโอหนูทานมาแล้วจากบ้านคุณชักคุณลุงมานานแล้วเหรอคะอ๋อคือคุณรานเนี่ยโทรศัพท์ไปหาลุงที่ออฟฟิศเมื่อตอนบ่ายนะบอกว่าโทรมาที่บ้านหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่เจอใครเลยถามแม่คนนี้เนี่ยก็บอกได้คำเดียวว่าไม่รู้คุณพ่อหนูก็เลยให้ลุงเนี่ยมาดูที่บ้านว่าหนูเนี่ยไปไหนแล้วหนูไปกับใครอ่ะหนูไปเที่ยวกับเพื่อนเก่าอะค่ะคุณลุงเพื่อนเหรอเอาแล้วเพื่อนหนูไปเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้ในชักนั่นด้วยบังเอิญเพื่อนหนูเป็นเพื่อนของเพื่อนคุณชักอะค่ะดูสิเนี่ยลุงว่าหนูเนี่ยไม่สบายเอามากๆเลยนะค่ะหนูอยากนอนนะคะคุณลุงกลับไปพักผ่อนเถอะค่ะหนูไม่ได้เป็นอะไรมากเห็นไหมเห็นไหมลุงบอกแล้วอย่างนี้คงไม่ได้การแล้วล่ะลุงว่าให้ลุงขึ้นไปส่งหนูที่ห้องนอนจะดีกว่านะเออโอมันดึกแล้วนะแกน่ะควรจะไปนอนได้แล้วไปโอยังไม่ง่วงหรอกค่ะเดี๋ยวขึ้นไปส่งคุณตะวันด้วยกันไปขึ้นไหมนอนสิลุงจะคอยจนกว่าหนูจะหลับเดี๋ยวโออยู่ด้วยค่ะแกไปเอากาแฟแม่ฉันถ้วยเดียวไปแต่ว่าคุณตะวันนี่ฉันบอกแล้วไงให้ลงไปเอากาแฟมาถ้วยหนึ่งหรือว่าจะให้รายงานคุณรานว่าแกเนี่ยไม่ยอมดูแลหนูตะวันชายก็ได้ค่ะคือลุงรำคาญพวกคนรับใช้เนี่ยพวกนี้มันชอบสอดรู้สอดเห็นลุงกับหลานจะได้คุยกันด้วยลุงจะคุยอะไรคุยพวกนี้ไม่ได้อะคะหนูไม่สบายแต่ลุงกลัวว่ามันจะสายเกินไปนะสิหนูตะวัน
พ่อหนูกับลุงเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาตั้ง10กว่าปีแล้วนะลูกคุณรานเนี่ยก็เป็นเหมือนลูกของลุงด้วยมีอะไรที่ลุงช่วยได้เนี่ยลุงก็ต้องช่วยหนูเองเนี่ยก็เพิ่งกลับมาเมืองไทยลุงว่าหนูเนี่ยบางครั้งก็อาจจะแยกไม่ออกหรอกคนไหนดีคนไหนไม่ดีคือคนบางคนเนี่ยดูภายนอกเนี่ยก็อาจจะดูดีนะแต่ภายในเนี่ยเน่าสนิทเลยอย่างไอ้ในชักนั่นไอ้หมอนี่เน่าที่สุดคนเนี่ยรู้กันทั่วงั้นเหรอคะคือโดยความจริงแล้วลุงก็ไม่ควรจะเล่าอะไรให้หนูฟังมากหนูฟังแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูก็ไม่สบายใจเปล่าๆแต่หนูก็จำเป็นต้องรู้ไว้โอ้ยทำไงดีวะเนี่ยหนูเองก็คงไม่รู้ความจริงหรอกเมื่อ 2-3 ปีก่อนลุงเองรักผู้หญิงอยู่อีกคนนึงแล้วก็กำลังจะแต่งงานกันด้วยจู่ๆในชักไม่รู้ว่ามาจากไหนมันเอาเงินฟาดหัวเอาผู้หญิงของลุงไปเก็บไว้ที่บ้านของมันจนผู้หญิงคนนั้นก็ท้องกับมันนี่แหละแล้วมันก็สั่งให้ผู้หญิงคนนั้นไปทำแท้งซะแล้วที่ร้ายกาจมากกว่านั้นมีข่าวลือติดตามออกมาเตี่ยของมันต้องการที่จะให้ไอ้ชักไปแต่งงานกับลูกสาวของเพื่อนเตี่ยแล้วมันก็คิดว่าผู้หญิงของลุงอาจจะกลายเป็นปัญหายุ่งยากติดตามมาภายหลังมันก็เลยสั่งเก็บผู้หญิงคนนั้นสังคมเนี่ยมันสกปรกมันโสโครกสิ้นดีถึงแม้มันจะรู้กันว่าใครเร็วใครระยำแค่ไหนก็ไม่มีใครสักคนกล้าที่จะพูดความจริงออกมาคนอย่างไอ้ในชักมันถึงได้ลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมนี้ได้แต่ว่าลุงเองมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรก็ได้แต่อดทนทำมันเรื่อยๆทำมันไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเมื่อกี้ลุงเห็นมันมาส่งหนูลุงเนี่ยใจหายวาบเลยมันอดเป็นห่วงหนูขึ้นมาไม่ได้
เองเป็นเหมือนลูกสาวของลุงเลยลุงเองก็ไม่อยากเห็นหนูเจ็บไม่อยากเห็นหนูพลาดขอโทษนะคะคุณอารยะกาแฟกี่ช้อนดีคะร่างน่ะไม่ได้โทรมาซะหน่อยนะคะคุณอารยาน่ะมาเองต่างหากแล้วดูซิมาทำท่าน่าเกลียดเชียวอุ๊ยทำไมหน้าคุณตะวันซีดจนกับกระดาษอย่างนี้ล่ะคะฉันปวดหัวจังรอสักตื่นคงจะดีขึ้นงั้นเดี๋ยวให้โอนอนหน้าเตียงนะคะเผื่อมีอะไรเราจะได้ช่วยกันนะคะงั้นเดี๋ยวโอออกไปเอาหมอนนะคะผมรู้ว่าบางทีเจ้าชักมันอาจจะปากเสียไปบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนดีมากเลยนะครับนิสัยใจคอมันไม่มีที่ติเลยแม้แต่นิดเดียวครับมึงเอาเงินฝากหัวเอาผู้หญิงของลุงไปเก็บไว้ที่บ้านสั่งให้ผู้หญิงคนนั้นไปทำแท้งซะคุณลองคิดดูสิครับต้องเดินขึ้นเขานะครับหมอกก็เยอะลำพังตัวมันเองก็จะตายอยู่ละแล้วตัวผมเองก็ใช่เบาซะเมื่อไหร่60กิโลมันแบกผมแล้วก็ปีนกลับขึ้นไปบนเขาจนได้คือคนบางคนเนี่ยดูภายนอกเนี่ยก็อาจจะดูดีนะแต่ภายในเนี่ยเน่าสนิทเลยอย่างไอ้ในชักเนี่ยไอ้หมอนี่เน่าที่สุดคนเนี่ยรู้กันทั่วฮัลโหลครับครับผมพูดครับพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอแม่ฮะเดี๋ยวผมจะไปครับมันยังหนาวอ่ะ
ดีครับแม่เอาเพียสวยไหมรูปนกกระเรียนพี่เรนใครเขาพาพรูปนกกระเรียนกันบ้างฮะเฮียไม่ได้รู้เรื่องเลยนกกระเรียนเนี่ยนะมันมีความหมายว่าอายุยืนก็เดือนหน้าหนูจะบินไปอเมริกาละก็ต้องเส้นไหว้เหล่ากงเหล่าม้าไว้ก่อนเครื่องบินจะได้ไม่ไปตกกลางอากาศไงนี่หนูดาพูดจาไม่เป็นมงคลเลยนะลูกปีนี้มีอะไรพิเศษครับแม่พับไปเยอะเชียวแม่จะแบ่งไปให้บ้านเสียเจียงเขาบ้างนะจ๊ะตรงนี้บ้านเรามีเป็ดไก่ต้มเองพุทราแดงแล้วก็เม็ดบัวนะจ๊ะชักเอาไปให้หนูดินจงเขาบ้างนะทำหน้าเลิกลากอะรู้หรือเปล่าเม็ดบัวเขาหมายความว่ายังไงหมายความว่าสมรสสมรักมีลูกมีหลานบานตะไทยเหมือนเม็ดบัวไงละเฮียดารัตเอาไว้ในรถเลยนะคะคุณชักทำหน้าอย่างกินยาขมตาใบหอกไม่ดีใจเหรอที่จะมีข้ออ้างไปหาเจ๊ลินจงเขาน่ะเรื่องอะไรของเราด้วยเด็กก็อยู่ส่วนเด็กดาไม่เด็กแล้วนะเฮียไอ้ที่เด็กกับตาตั้มมันหากล่ะนี่พูดอะไรอย่างนี้เราความภัยอยู่แถวนี้นะยายแก่มากแล้วนะเฮียจะให้วิ่งไล่จับเด็กสองขวบไปถึงไหนกันอีกอย่างเดือนหน้าดาวก็จะไปเมืองนอกแล้วเฮียจะมัวแต่มานั่งคิดถึงตัวเองไม่ได้หรอกจะแต่งงานกับใครก็รีบๆจัดการซะเถอะและถ้าจะแต่งกับเจ๊ลินจงนะก็ต้องรีบบอกความจริงเขาเรื่องแบบนี้ให้ผู้หญิงรู้ทีหลังมีหวังบ้านแตกกันพอดีน้อยคนนะเฮียที่เขาจะรับได้อะลินจงไม่ใช่คนแบบนั้นก็มีแต่สวรรค์เท่านั้นน่ะนะที่รู้ครับ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 ลินจงลินจงเอ้ลินจงลูกทำอะไรอยู่ว่าลงมาเร็วๆอะไรล่ะป้าอ่ะลื่นจะไปไหนอีกอะฮะอ้าวหนูจะไปเก็บค่าเช่าให้ป้าไงนี่แล้วก็ว่าจะเลยไปเยาวราชนะไปสั่งเป็ดสั่งไก่สั่งหมู3ชั้นน่ะมาไหว้เชงแมงหนูขี้เกียจต้มเอ้ยเลี้ยวๆๆๆเลี้ยวเอาไว้ทีหลังหรือรู้ไหมอัลลาตีโทรมาบอกว่าคุณชัดกำลังมาแล้วใครนะครับคุณชัดคุณชัดอะคุณชักคุณจงหอบหิ้วอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยคะเนี่ยของไหว้นะครับคุณแม่เอามาฝากคุณโอ้ยตายละนี่ลินจงก็มีนะคะเป็ดไก่ลินจงกำลังเตรียมให้เด็กต้มอยู่นะคะผมนึกไม่ถึงนะครับคุณสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยไปแล้วครับไปเก็บค่าเช่าค่ะคุณชักเชิญเข้ามาดื่มกาแฟข้างในบ้านก่อนได้ไหมคะโทษนะครับผมต้องรีบเข้าบริษัทครับเหรอคะงั้นลินจงไม่รบกวนเวลาแล้วกันลืมไปว่าคุณชักมีงานยุ่งถ้าเปลี่ยนเป็นกาแฟตอนบ่ายที่โรงแรมคุณล่ะครับไปแล้วเลยเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บค่าเช่ากลับเลยจังเลยนะคะทะลึ่งอ่ะโอ้อะไรวะมาแป๊บเดียวปิ้งตุ๊บปั้งกลับไปแล้วลื้อนี่มันไม่เอาหลายเลยเนี่ยหัดให้ท่าให้ทางเล่งหูเล่งตาป๊อบแป๊บป๊อบอย่างนี้มั่งสิวะอาม่าลื้ออยู่นะว่าไม่ต้องกุ่มใจอย่างนี้หรอก
อุตส่าห์นะอุตส่าห์ทำเป็นไม่อยู่นี่บอกให้ถ่ายรีบกลับไปเหรอหนูจะไปแต่งตัวสิป้าแต่งตัวแต่งตัวหาสวรรค์วิมานอะไรฮะก็แค่ไปซื้อเป็ดซื้อไก่ใส่กางเกงไปไปก็ไรวะใครบอกล่ะป้าว่าหนูจะไปซื้อเป็ดซื้อไก่หนูจะไปโรงแรมป้าตั้งหากนี่นี่นี่หนูมีนัดกับคุณชาขาวหลีกหลีกฮะเฮ้ยอันลิงจงนี่นี่ใช่ไรดีวะลูกไม้ของอาม่าเนี่ยหลงไม่ไกลต้องเลยซันนี่ครับซันนี่ซันนี่ซันนี่ครับซันนี่ซันนี่ซันนี่ดนผมมาไม่ต้องกลัวแล้วนะผมอยู่ตรงนี้แล้วไข้ลดแล้วนี่เมื่อคืนผมต้องขอโทษด้วยนะครับไม่รู้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆผมก็หลับป๊อกมาเฉยๆเลยก็เลยต้องให้เจ้าชักมาส่งคุณนี่คุณหายหรือยังครับค่ะแต่คงไม่เป็นไรอีกแล้วนะคะงั้นเอาอย่างนี้ผมว่าเราไปหาอาหารบำรุงกำลังกินกันดีกว่าไหมครับเอาไหมค่ะโอเคมาช่วยคุณซันนี่หน่อยเหรอค่ะเดี๋ยวผมไปรอคุณนะ